ถกสนั่นจอร์จฟอลคอนเสียชีวิตหรือไม่รอมแพงยืนยันตามหลักฐานชั้นต้นถกสนั่นจอร์จฟอลคอนเข้มข้นขึ้นทุกตอนสำหรับพรหมลิขิตละครอิงประวัติศาสตร์ที่ให้ทั้งความสนุกและได้ความรู้เมื่อถึง EP 8ฉากสำคัญตอนหนึ่งจอร์จฟอลคอนแสดงโดยโอมคณินสแตนลีย์ลูกชายของตองกีมามะลิกับเจ้าพระยาวิชเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนซึ่งที่ในเรื่องจอร์จเสียชีวิตลงขณะทำภารกิจสำคัญให้กับพระเจ้าทายสะตามที่ละครนำเสนอไว้ถกสนั่นจอร์จฟอลคอนเพจศิลปวัฒนธรรมเผยบทความหนึ่งมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนว่ามีเอกสารหนึ่ง Journal of the Siam Society ใน An Early British Merchant in Bangkok โดยมูฟอาเดภายในนั้นระบุแผนผังครอบครัวไว้ว่าคอนสแตนตินฟอลคอนหรือออกยาวิชเยนแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นผู้นับถือศาสนาคาทอลิกนั่นคือมารีกีมาเดอร์ปิน่าหรือเท้าทองกีบมาก่อนจะมีลูกชายหนึ่งคนคือจอร์จฟอลคอนว่ากันว่าจอร์จฟอลคอนเติบโตและรับราชการในแผ่นดินสยามก่อนจะถูกส่งไปทำงานต่างแดนในฐานะทูตที่ปอนดิเชอรี่เมืองท่าของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดียต่อมาเขาตกลงปลงใจใช้ชีวิตร่วมกับหญิงชาวโปรตุเกสมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคือจอร์จฟอลคอนและลูกผู้หญิงอีกหลายคนก่อนที่คศ. 1754จอร์จฟอลคอนจะเสียชีวิตลงอย่างสงบในปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศถกสนั่นจอร์จฟอลคอนต่อมาเพจศิลปวัฒนธรรมก็ได้เสนอบทความอีกบทหนึ่งยืนยันว่าจอร์จฟอลคอนเสียชีวิตจริงสมัยพระเจ้าทายสะเรื่องของจอร์จฟอลคอนกลายเป็นที่ถกกันว่าตกลงได้เสียชีวิตลงในช่วงใดกันแน่ซึ่งรอมแพงไม่รอช้าก็ได้โพสต์บทความหนึ่งเช่นกันโดยมีเนื้อหาว่าตามหลักฐานชั้นต้นซึ่งเป็นจดหมายของมิชชันนารีคณะมิตรซังต่างประเทศกรุงปารีสในสยามที่เขียนในคศ1711พ.ศ. 2254ยุคพระเจ้าทายสะยืนยันว่าจอร์จฟอลคอนเสียชีวิตตั้งแต่คศ. 1709พ.ศ. 2252ปีที่พระเจ้าทายสะขึ้นครองราชแล้วยังระบุว่าเมียของจอร์จกับตองกีมาส่งเรื่องขอเงินปันผลจากฝรั่งเศสด้วยและยังกล่าวถึงว่าลูกชายของจอร์จก็ชื่อคอนสแตนตินเหมือนสามีของตองกีมาถกสนั่นจอร์จฟอลคอนในนิยายจอร์จก็จะมีลูกชายลูกสาวทำให้แม่มารีต้องเข้มแข็งเลี้ยงหลานเพราะฉะนั้นอย่ามาเผาบ้านรอมแพงเลยเจ้าค่ะส่วนหลักฐานที่มีการกล่าวถึงว่าจอร์จอยู่จนแก่นั้นมามีในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งห่างจากระยะเวลาที่เกิดเรื่องเป็นร้อยปีน่าจะเป็นการบอกเล่าของคนรุ่นหลังที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้ถกสนั่นจอร์จฟอลคอนปล.หลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่ถูกจดบันทึกหรือเขียนขึ้นมาในยุคสมัยเดียวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือยุคสมัยใกล้เคียงกันทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะในละครหรือในนิยายหรือแม้แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ก็มีควรเชื่อ 100% นะเจ้าคะอย่างไรก็ดีมีแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ในเพจรอมแพงว่าเอาพ่อจอร์จคืนมาคือและอีกคอมเมนต์ตือหนึ่งว่าทำไมตายง่ายจังเลยง่ายเกินไปที่จะเป็นทหารคนสนิทคอยรักษาพระองค์รอมแพงได้เข้ามาต่อยว่าถ้าไม่ตายก็อาจจะมีผู้รู้ตำหนิรอมแพงได้ว่าไม่เขียนตามประวัติศาสตร์และตามประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้ระบุว่าตายเพราะสาเหตุใดดังนั้นให้ตายในหน้าที่ถือว่างดงามที่สุดแล้วค่ะขอบคุณเพจศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมและเพจรอมแพง
พชรพันปีคืนดีกับณวัฒน์แล้วยกให้เป็นคนที่จริงใจและดีที่สุดต่อสายตรงคุยเปิดใจเพชรพันปีคืนดีกับณวัฒน์แล้วยกให้เป็นคนที่จริงใจและดีที่สุดได้บทเรียนแล้วเพราะการคืนดีกันนี้ไม่มีมูลค่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นความโลภหลังจากเจ้าของร้านเพชรพันปีเปิดหมดเปลือกร่วมจัดฉากถูกลอตเตอรี่24ล้านเมื่อค้นปีที่ผ่านมาจนเป็นกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับปมนี้กันสนั่นเมืองทำเอาเรื่องนี้โดนโยงไปถึงเวทีอันดับหนึ่งที่ร่วมงานกับบริษัทลอตเตอรี่เช่นเดียวกันอย่างณวัฒน์อิสระไกรศีลที่ต้องออกมาแฉกับบางประโยคที่ได้ยินจากเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นที่ไม่น่าพอใจทําให้เป็นข่าวมายาวนานเกือบปีว่าเกาเหลากันกับเพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลจนล่าสุดผู้สื่อข่าวไขข้อสงสัยให้ทุกคนแล้วว่าทั้งคู่นั้นคืนดีมองหน้ากันติดแล้วหรือยังจึงโทรสายตรงหาฝั่งเพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วหรือยังเดินผ่านซื้อเพชรกันได้อยู่หรือเปล่าเพชรพันปีสายตรงบอกว่าพี่ณวัฒน์ให้ความเมตตาไม่มีอะไรต้องโกรธและไม่ได้โกรธค่ะเพชรพันปีบอกอีกว่าได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วทำให้คุณณวัฒน์อวยพรด้วยว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นจะดูและซัพพอร์ตทุกอย่างเองและในระหว่างที่เกิดเรื่องทางคุณณวัฒน์ด้านเพชรพนนปีได้ป่วยหนักเป็นเนื้องอกในมดลูกจึงต้องผ่าตัดทำการรักษาและบวชชีอยู่ที่วัดโดยศึกษาธรรมะเป็นตัวช่วยและคุณณวัฒน์ได้ส่งกำลังใจอยู่เสมอไม่เคยซ้ำเติมเลยบอกด้วยว่าพี่วัฒน์เป็นคนที่มีบุญคุณมากที่สุดดีที่สุดจริงใจที่สุดจากการได้พูดคุยด้วยน้ำตาครั้งนี้เป็นบทเรียนความโลภครั้งที่ผ่านมางานนี้บอกอีกว่าได้บทเรียนแล้วเพราะการคืนดีกันนี้ไม่มีมูลค่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นความโลภและทายย้ำอีกว่าที่สุดแล้วคุณณวัฒน์คือคนที่จริงใจและสำคัญที่สุดสำหรับทุกคน เศร้าผัวเอาแต่เรียกชื่อเมียเก่าที่ตายไปเพิ่งรู้ท้องไม่รู้ยังรักกันไหมหญิงเศร้าผัวเอาแต่เรียกชื่อเมียเก่าที่ตายไปทะเลาะเงียบความสัมพันธ์ห่างเหินแถมเพิ่งรู้ท้องไม่กล้าบอกไม่รู้ยังรักกันไหมผู้หญิงคนหนึ่งได้แชร์เรื่องราวอึดอัดชวนน่าลำบากใจหลังจากที่สามีเรียกเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยชื่อของภรรยาที่ล่วงลับไปแล้วของเขาหญิงคนนี้อายุ25ปีเธอได้พบกับสามีผ่านการทำงานเมื่อ4ปีก่อนและรู้สึกชอบกันในทันทีเธอเล่าว่าในเดทแรกของเราเขาบอกฉันว่าเขาเป็นพ่อไม้ที่ภรรยาเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อ2ปีก่อนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว3ปีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจเข้าพิธีวิวาอย่างไรก็ตาม2เดือนหลังจากแต่งงานพฤติกรรมของสามีก็เริ่มเปลี่ยนไปเธออธิบายว่าเขาเริ่มเงียบลงมากขึ้นฉันถามว่าเขารู้สึกโอเคไหมและเขายอมรับว่าขณะทำความสะอาดบังเอิญไปเจอข้าวของของภรรยาคนก่อนทำให้หวนคิดถึงในคืนแต่งงานของพวกเขาฉันรู้สึกเศร้าแทนเขาและก็นึกไม่ออกว่าเขารู้สึกอย่างไรฉันพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้กำลังใจแต่ความสุขของเขานั้นสั้นมากหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็มีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันอย่างไร้สาระเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่พวกเขาดูอยู่และในระหว่างที่ทะเลาะกันผู้ชายคนนั้นก็บังเอิญเรียกภรรยาของเขาด้วยชื่อแฟนเก่าเธอสารภาพว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยทำเขาดูตกใจที่เขาพูดแบบนี้เขาเอาแต่ขอโทษหลังจากนั้นและฉันก็บอกเขาว่ามันไม่เป็นไรเขาร้องไห้แล้วฉันก็ปลอบเขาจนเช้าวันรุ่งขึ้นฉันสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้นอนเลยฉันเลยถามเขาว่าต้องการคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนหรือเปล่าเขาโกรธและบอกฉันว่าเขาจะไปเยี่ยมน้องชายฉันรู้สึกกังวลฉันบอกว่าฉันรักเขา
แต่เขากลับมาถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนและขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องปฏิกิริยาตอบสนองของเขาฉันบอกเขาไปว่าทุกอย่างโอเคเธอตัดสินใจปล่อยวางเหตุการณ์นั้นไปอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเธอสารภาพว่าไม่กี่สัปดาห์ก่อนระหว่างมีอะไรกันเขาเรียกฉันด้วยชื่อของเธออีกครั้งครั้งนี้ฉันรู้สึกเสียใจจึงกระโดดลงจากเตียงและถอยห่างจากเขาเขาพยายามปลอบฉันด้วยการกอดและขอโทษฉันบอกเขาว่าฉันจะนอนที่ห้องรับแขกคืนนั้นฉันไม่ได้นอนเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ยังเอาแต่ขอโทษและฉันก็บอกว่าไม่เป็นไรเราคุยกันนิดหน่อยฉันถามว่าเขาสบายดีไหมและเขาจำเป็นต้องพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญสักคนหรือเปล่าเขาตกลงที่จะไปแต่เขาไม่มาตามนัดที่เตรียมไว้ให้แม้ว่าจะพยายามหาทางแก้ไขแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เปิดเผยว่าสิ่งต่างๆระหว่างทั้งคู่ยังไม่ดีขึ้นและทุกบทสนทนาก็สั้นและเป็นทางการเธอกล่าวต่อไปว่าทุกอย่างดูแปลกๆไปหมดตั้งแต่เขาเรียกชื่อแฟนเก่ากับฉันระหว่างมีเซ็กเขาคุยกับฉันเฉพาะตอนที่เขาต้องการอะไรบางอย่างซึ่งทำให้ฉันเสียใจเพราะฉันรักเขาแต่ฉันกลัวเขาไม่รักฉันตอนนี้ฉันเพิ่งรู้ว่าฉันท้องฉันมีความสุขเพราะฉันอยากเป็นแม่มาโดยตลอดแต่ฉันเสียใจฉันไม่รู้ว่าพ่อของลูกจะรักฉันอีกต่อไปไหมโพสต์ที่น่าสะเทือนใจนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นมากมายจากผู้คนที่บอกให้ผู้หญิงคนนั้นพูดคุยกับสามีของเธอคนหนึ่งเขียนว่าอย่าปล่อยให้ช่องว่างระหว่างคุณใหญ่และนานเกินไปดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและบอกเขาว่าต้องพูดคุยกันว่าต้องทำอะไรและจะจัดการกับทุกสิ่งอย่างไรที่มามิเรอร์